เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานและเข้าร่วมประชุมถึงแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันกับคณะผู้บริหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและหารือถึงแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆที่สามารถส่งเสริมตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นภายในประเทศนั้นผมคิดว่าการยกระดับของกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติก็สามารถที่จะทำให้เขาเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงธรรมชาติประเภทไปดูอีโคทัวริซึมเนี่ยมีอยู่ทุกจังหวัดเพียงแต่ว่าจะดูอะไรที่ไหนเท่านั้นเองกลุ่มภายในประเทศอีกประเภทหนึ่งที่น่าส่งเสริมและพัฒนาก็คือกลุ่มท่องเที่ยวทางบุญ